Google, Twitter, Facebook ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ในในสื่อสังคมออนไลน์โซเชียลมีเดียในอเมริกาตอนนี้รัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ขู่เองเลยนะว่า,าจ,จะมีการกำกับดูแลโดยที่กำลังพิจารณาอยู่ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของโดนัลด์ทรัมป์แลรีคัตโลก็ให้สัมภาษณ์สื่อว่ามีความเป็นไปได้ในการกำกับดูแล Google, Twitter และ Facebook ด้วยความที่ประธานาธิบดีสหรัฐไม่พอใจนะ การไม่ปล่อยให้คนเสิร์ชไล่ข้อมูลที่แท้จริงเวลาเข้าไปเส mm ิร์ชใน Google หรือแม้กระทั่งใน Twitter feed นนำเสนอประเด็นขึ้นมาเกี่ยวกับข่าวอะไรเงี้ยนำเสนอประเด็นขึ้นมาเกี่ยวกับแต่ละคนซึ่งมีบัญชีใน Twitter บางทีเสิร์ชเข้าไปไม่เจอคนของ Republican ซึ่งท้งหมดนี้มันเป็นความเชื่อโดยท่านประธานาธิบดีสหรัฐและทีมงานว่าเฮ้ย mm hmm. บริษัทพวกนี้ mm hmm. เอ็นเียงไปในทางที่จะหนุนแนวคิดแบบเสรีนิยมแท้ที่จริงแล้วเนี่ย ก็เป็นเพราะโซเชียลมีเดียนี่แหละที่ทำให้ทรัมป์พังาดขึ้นมามีอำนาจได้ในในการหาเสียงในยุคปัจจุบันแต่ว่าทั้มก็ไม่เข้าใจถึงเรื่องนี้แล้วทั้มก็หาเรื่องในการเล่นงาน Twitter Facebook แล้วก็สื่อสังคมออนไลน์อื่นๆนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือไม่รู้มันจะจบยังไงแต่ว่าคู่จะเล่นงาน Google Facebook Twitter เนี่ยมันแค่เป็นดราม่าของประธานาธิบดีสหรัฐสร้างสีสันไปเรื่อยๆหรือจะเอาจริง จะจะเล่นงานจริงจะเล่นงานยังไงเก็บภาษีเยอะขึ้นเหรอหรือสั่งให้ให้ให้ break up เพราะว่าเป็นม o นป l ีกันไปแล้วนั่นน่าสนใจผู้ขาดกันกลเกินเหตุขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Dose ทาง YouTube c h anel n ของ Voice TV นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์อยู่ YouTube c h anel ของ Voice TV ติดตามรายการ The Daily dose กันได้